ปิดกลุ่มผีไทยโดยเหมเวชกรตอนนางกลมนายอุทิศผู้ชอบพบกับนิยายรักชนิดยุ่งยุ่งเศร้าบ้างดุเดือดบ้างหรือที่ว่ารักอย่างที่เป็นไปไม่ได้นายอุทิศจะเอามาขัดเกลาด้วยเหตุผลเป็นอย่างดีแล้วจึงจะนำเรื่องนั้นๆมาสู่ผู้อ่านบัดนี้นายอุทิศได้พบเรื่องรักชนิดที่ว่าเข้าแล้วอย่างทุลักทุเลผมได้พบกับเรื่องรักของชาวป่าชาวไร่เข้าอีกแล้วอย่างบังเอิญก็โดยผมได้รู้จักเข้ากับเสมียนอำเภอท่ามะกาจังหวัดกาญจนบุรีเข้าอย่างบังเอิญเช่นกันและนายจอมเสมียนอำเภอผู้นี้รู้ข่าวว่าผมชอบเรื่องรักๆที่แปลกๆเขาก็เล่าว่ารู้จักกับชาวไร่คนหนึ่งที่ขึ้นอยู่กับอำเภอท่ามะกาชื่อนายแพ้วพุ่มเกตเคหสถานอยู่ตำบลบ้านกระทุ่มคนละฝากน้ำของอำเภอนายแพ้วมีน้องชายชื่อนายกลั่นซึ่งไปมีภรรยาอยู่ตำบลดอนเฝ้าถัดออกไปจากตำบลท่าหวายเหนียวนายกลั่นพุ่มเกตนับเป็นชายที่ทอรหดคนหนึ่งทำไร่เก่งหาปลาเก่งดื่มสุราเก่งทั้งสุราในกฎหมายและนอกกฎหมายทั้งยังเลยไปถึงการพนันทุกชนิดอีกและก็เป็นอีกผู้หนึ่งที่มีนิยายรักวุ่นๆอยู่นายจอมเสมียนอำเภอท่ามะกาได้นัดนายแพ้วแห่งบ้านกระทุ่มมาพบผมที่ร้านอาหารหน้าอำเภอท่ามะกาเราได้ดื่มและกินอาหารแล้วพูดคุยกันถึงนายกลั่นน้องชายของเขานายแพ้วผู้นี้เขาจะข้ามลำน้ำการมาฝั่งถนนรถนี้ได้สองทางจะข้ามที่ท่าหวายเหนียวมาท่ามะกาโดยเรือขนานยนต์หรือเรือจ้างธรรมดาได้ทั้งนั้นและจะข้ามอีกท่าหนึ่งที่ตรงข้ามกับท่าเรือพระแท่นดงลังก็ได้เช่นกันชาวบ้านทุกๆหมู่ในอำเภอนั้นจะใช้จักรยานทั้งหญิงและชายเป็นการย่นระยะทางไปมาหากันฉะนั้นเรือจ้างแถวนั้นจึงต่างจากเรือจ้างข้ามฟากอย่างในแม่น้ำเจ้าพระยาที่กรุงเทพเรือที่นั่นจะเป็นเรือแข็งแรงไม่มีหลังคาท้องเรือแบนๆเพื่อต้านทานกับการคลูดและไถไปตามทรายในท้องน้ำเมื่อถูกที่ตื้นเขินและเรือมักจะกว้างใหญ่เพราะนอกจากจะบรรทุกรถจักรยานและคนแล้วยังจะต้องบรรทุกผักทุกชนิดข้ามมาถึงตลาดฝั่งเจริญนี้ด้วยการไปเที่ยวของผมตามตำบลที่กล่าวนี้ผมจึงได้พึ่งจักรยานเช่นเดียวกับพวกเขาผมรู้จักกับเพื่อนที่ตลาดท่าเรือพระแท่นอยู่หลายคนจึงยืมจักรยานเขาใช้ได้สะดวกดีผมนำจักรยานข้ามเรือไปฝั่งตรงข้ามท่าเรือแล้วขี่จักรยานตัดตรงตำบลแสนตอแล้วลัดทุ่งบ้านไร่แสนตอไปบ้านกระทุ่มอีกต่อหนึ่งไปนอนคุยและกินเหล้าที่บ้านนายแพ้วโอ้ยคุณเอ๋ยแต่ก่อนโน้นจะบ้านผมหรือบ้านใครในย่านนี้น่ะมันก็ป่าทั้งนั้นแหละนายแพ้วพูดขณะที่ลอยคออาบน้ำอยู่ในลำน้ำการที่เย็นเยือกผมชอบลำน้ำสายนี้เหลือเกินมันเย็นเยือกสมกับเป็นลำน้ำทรายจริงๆลึกบ้างตื้นบ้างตามธรรมชาติลำน้ำทรายอาบไปก็นึกเอาว่ากำลังแช่ตัวเองอยู่ที่หน้าน้ำตกไซโยกเพราะมันเป็นสายน้ำที่มาจากนั่นเมื่อสมัยโน้นชายน้ำที่เรากำลังอาบน้ำกันอยู่นี่มันก็เป็นชายฝั่งของป่านั่นเองต้นไผ่เป็นดงเป็นดานไปเลยขึ้นฝั่งก็ระวังงูเงี้ยวเขี้ยวขอและเสือช้างกันไปทีเดียวเมื่อพ่อผมหนุ่มๆหลังบ้านผมเนี่ยก็อุดมไปด้วยเก้งกวางแต่พอผมเกิดสัตว์เหล่านี้ก็หลบเข้าป่าลึกหมดเพราะพวกมนุษย์บุกเบิกทำไร่และทุ่งทั่วไปหมดผมเด็กๆยังพอหาไข่ไก่ป่าแถวกอไผ่ชายน้ำนี้ได้ทุกวันนายแพ้วคุยถึงสถานย่านนั้นให้ฟังพอขึ้นจากน้ำแล้วเป็นเวลาแดดร่มลมตกก็มาคุยกันที่เรือนนายแพ้วดื่มเหล้ากันพอสบายสบายนายแพ้วของผมแม้ว่าเขาจะพูดสำเนียงเพี้ยนๆตามพื้นบ้าน
แต่ก็ช่างพูดช่างคุยพอรู้เรื่องพวกลูกเล็กๆหญิงชายวิ่งเล่นกันในลานบ้านตะโกนพูดกันเสียงเพี้ยนผมฟังออกบ้างไม่ออกบ้างผมอยากฟังนิยายของน้องชายคุณจริงๆผมพูดทำนองปรารภเป็นการเตือนอ๋อนายแพ้วร้องเรื่องเจ้ากันโฮ้ยเรื่องมันสับสนครับยุ่งพิลึกเดี๋ยวนี้ในย่านนี้ถ้าใครออกชื่อเจ้ากันก็จะพากันร้องว่าเจ้ากันตายไปนานแล้วเอ้ายังไงกันล่ะผมถามครับสับสนนายแพ้วตอบแล้วลินเหล้ากินเรื่องมันอย่างนี้ครับเมียของเจ้ากันน่ะชื่อนางกมผมเองนี่เป็นพี่ชายเจ้ากันก็เท่ากับแทนพ่อแม่พ่อแม่ตายหมดแล้วผมก็ดูแลน้องชายมาเมื่อตอนเจ้ากันไปรักนางกมบ้านดอนเฝ้าผมก็คัดค้านและขอร้องมันว่าให้เลิกคิดเถอะมันจะไม่เจริญใจไปวันหน้าเพราะนางกมนี่มันเป็นหญิงลำวงนี่ครับอยู่คณะลำวงเรืองลมลำวงหากินตามงานวัดนั่นแหละครับใครล่ะครับจะอยากให้น้องชายไปได้คนอย่างนั้นมาเป็นลูกเป็นเมียเกรงมีเรื่องครับคุณก็รู้นี่ครับหญิงอย่างนี้ก็ย่อมมีชายชอบกันอยู่มากตัวเจ้ากันเองไปรักไปชอบกันเพราะลำวงตามวัดนี่แหละนายแพ้วพูดแล้วพยักหน้าลินเหล้าดื่มแต่นั่นแหละคุณคนเราลงมันชอบของมันเราจะเตือนยังไงก็ไม่มีผลลงท้ายมันก็แอบพากันหนีเพราะว่านางกมน่ะพ่อมันตายนานแล้วเหลือแต่แม่ก็เป็นลาวแท้ๆนางกมก็เป็นลูกพ่อแจ็คแม่ลาวผิวมันก็ขาวผิดลูกบ้านป่าไอ้กลันก็หลงยังหลับตาช่างมันนายแพ้วพูดแล้วสะบัดเสียงคล้ายจะกลับโกรธขึ้นมาอีกยกแก้วเหล้าดื่มรวดเดียวหมดชั้นแรกๆผมก็ตัดใจทำเฉยตามใจมันขั้นมันพากันหนีหายไปนานๆก็เกิดห่วงขึ้นมาอะไรไม่อะไรหรอกถ้านางกมไม่เลิกล้ำวงถือว่าหากินได้เงินมาพอเยียวยากันแต่มันจะมีเรื่องน่ะสิถ้าชายใดเกิดล่วงเกินเขาไอ้กันน่ะสิจะไม่ยอมแต่คุณครับพออีกหน่อยเดียวไอ้กันก็พานางกมมาหาผมมาซ่อนอยู่นี่นั่นแหละขอร้องให้ผมไปพูดจากับแม่ยายมันทำนองขอสมาเพื่อจะได้ทำไรทำมาหากินตามสมควรผมก็ตามใจมันเรื่องก็เรียบร้อยไปมันก็ไปอยู่กับแม่ยายทำมาหากินดีแต่พอไม่นานนักเจ้านิสัยเก่าๆของมันก็โผล่ออกมานายแพ้วว่านิสัยเก่าอะไรกันล่ะครับผมถามเจ้ากันมันมีนิสัยหนักไปทางนักเลงครับดื่มเหล้าเอ้ยการพนันเอ้ยลงท้ายเล่นฝิ่นเข้าไปแม่ยายมันก็ชักรังเกียจทีเดียวนายแพ้วพูดแล้วสูดปากอย่างสนุกเอ๊ะทำไมไปลิฝิ่นเข้าได้ผมว่าแรกๆ ก็เตาะแตะเจ้าหมูหรือใบพูนี่แหละนักเข้าก็เลยเข้ากล้องนอนสูบเสียตามธรรมเนียมเดี๋ยวครับคุณแพ้วกรุณาสักนิดเถอะผมเคยได้ยินแต่ชื่อเจ้าหมูแต่ใบพลูเนี่ยมันเป็นยังไงได้ยินแต่ชื่อไม่รู้จักตัวขอได้กรุณาให้ความรู้สักหน่อยด้วยเถิดผมรีบขัดเรื่องและขอความรู้เรื่องหมูใบพลูอ๋อหมูมันก็ฟินใบพลูมันก็ฟินมันอย่างเดียวกันนั่นแหละครับเขาเรียกสองชื่อคือเขาเอาใบพลูกินกับหมากนี่แหละครับมาหั่นให้เป็นเส้นยาสูบหั่นแล้วตากแดดพอแห้งก็เอาลงกระทะเล็กๆผัดกับฟินพอฟินจับใบพลูดีแล้วก็เอาใบพลูมาสูบตั้งชื่อว่าหมูแล้วการสูบสูบด้วยบ้องกัญชาเอาเส้นใบพลูยัดลงในพวยบ้องกัญชาจุดไฟสูบนายแพ้วอธิบายพร้อมกับทำมือทำไม้ประกอบเอ๊ะขอโทษเถอะครับชาวบ้านตำบลแถวนี้คงสูบหมูกันทั้งนั้นโอ้เปล่าครับเป็นบางคนที่สูบเป็นแต่สำหรับกัญชาพอจะมีสูบกันบ้างแล้วไอ้ใบพลูนี่มันมาจากไหนล่ะครับโน่นมาจากป่าเหนือเราขึ้นไปนี่เกิดจากชาวป่าเหนือน้ำนุ่นครับพวกนั้นต้องทำงานแข่งเวลาเขาจะมัวนอนสูบฟินอยู่ไม่ได้ต้องเข้าป่าตัดไม้ไผ่ให้ทันเวลาจึงคิดการสูบฟินแบบใหม่ขึ้นเรื่องจะสูบกัญชาแทนฟินมันก็ไม่เหมือนฟินก็เอาฟินมาดัดแปลงสูบพอหายอยากระหว่างที่ทำงานต่อเมื่อหมดงานแล้วก็สูบฟินธรรมดาได้เจ้าใบพลูจึงเกิดขึ้นเป็นฟินอีกแบบนึงแล้วในกันไปรู้วิธีนี้มาได้ยังไงโอ้วิธีสูบใบพลูน่ะมันรู้กันเต็มไปหมดละครับในน้ำในหน้าน้ำนี้พวกล่องแพ้ไม่ไผ่ไม่ลวกเป็นผู้นำมาแพ้
พวกล่องแพไม่ไผ่ไม่ลวกไปถึงไหนที่นั่นก็รู้จักใบพูพวกล่องแพนี่น่ะงานเขามันมากเวลาล่องแพได้ก็เป็นฤดูแควนี้น้ำหลากน้ำแรงครับการล่องแพจะต้องระวังแพของตัวมีให้แตกระวังที่สุดเวลาจะจอดแพพักนอนริมฝั่งน้ำก็ต้องทำการอย่างชำนาญแม้จอดแล้วก็ตามต้องคอยระวังกระแสน้ำอยู่ตลอดเวลาฉะนั้นพวกนี้จึงนิยมสูบใบพูมากกว่าจะนอนสูบฟินเพราะการสูบมันเร็วทันใจเท่าๆกับสูบกัญชาละครับลงพวกแพนี่ไปจอดพักที่ไหนวิชานี่ก็แพ้ไปละครับจอดพักที่ใหญ่ๆเช่นที่เมืองการท่าม่วงท่าเรือนี่ล่องไปเรื่อยๆผ่านบ้านโป่งโพธารามเจ็ดเสมียนราชบุรีล่องไปจนถึงแม่กองเพราะไม้ไผ่ไม้ลวกต้องใช้กันมากที่นั่นเหลือเท่าไหร่ล่องเข้าคลองลัดที่แม่กองเข้าไปจนผ่านคลองหมาหอนแล้วมาออกแม่น้ำนครชัยศรีคือปากน้ำท่าจีนมหาชัยนั่นแหละถ้าขายไม่หมดก็ล่องต่อเข้าของมหาชัยมาออกของดาวขนองผ่านมาต่างๆที่และเมื่อผ่านที่ใดเจ้าตำราใบพูก็รู้จักไปทั่วกันอ้อผมลองผมเพิ่งจะรู้จักใบพลูหรือหมูคราวนี้เองผมพูดแล้วดื่มเหล้านายกลั่นคว้าเจ้าใบพูมาจากนี่เองไอ้ใบพลูหรือหมูนี่นะมันยังไม่ร้ายเท่าไรดอกแต่ที่นี่เจ้ากันของผมมันดันสูบฟินเอาทีเดียวเลยมันก็กอบกันเท่านั้นเองฐานะก็แย่ลงเงินเข้ากล่องหมดแม่ยายด่าเป็นโขกแป้งทุกเช้าทุกเย็นดูหมิ่นเกียรติชังอยู่ไปอยู่ไปเจ้ากันก็ล้มเจ็บฟินไม่มีสูบอาการหนักลงถึงกับใครๆก็ว่าตายแน่ทั้งนั้นแต่ลงท้ายมันกลับฟื้นขึ้นมาเมียก็พยาบาลไปแต่เจ้ากันลำบากใจก็ให้เมียมันประคองร่างมันมาอยู่กับผมที่บ้านนี่แหละผมก็รักษาพยาบาลกันไปจนเจ้ากันคอยยังชั่วมันก็บอกให้เมียมันไปอยู่กับแม่ส่วนตัวมันจะบุกขึ้นเหนือไปทำงานเหมืองที่เหมืองปีล็อกจะหาเงินสักพักแล้วเขาก็ลาผมไปทางเหนือนางกลมก็กลับบ้านแม่เขาแต่พอไม่กี่เดือนก็มีคนส่งข่าวว่าเจ้ากันตายในป่าลึกไข่ป่ากินตายเลยเขาฝังกันในป่านั่นเองลูกเมียร้องไห้กันละงมแต่แม่ยายรู้สึกจะยินดีลูกสาวจะได้หาผัวใหม่เอ๊ะตายจริงหรือเปล่าผมถามเปล่านายแพ้วตอบหนักแน่นเป็นข่าวลือนานไปเพราะข่าวเงียบเจ้ากันก็แอบมาหาผมตอนกลางคืนมันไม่ยอมให้ใครเห็นตัวมันกลัวแม่ยายกับเมียมันรู้ว่ามันไม่ได้ตายไปจริงๆเขามาอยู่กับคุณสิโอ้ไม่หรอกครับเขาไปแอบซุ่มตัวอยู่กับเพื่อนทางป่าสีกพัดแทนโน้นพอเผลอคนก็แอบมาหาผมบ่อยๆเจ้ากันบอกกับผมว่าที่มันหลบตัวไปป่าเหนือนั่นน่ะมันมีเรื่องที่บ้านเมียมันที่ดอนเฝ้าบนบ้านมันนั่นไม่รู้ว่าใครเป็นผีกระสือแต่มีแน่ๆมันไม่รู้ว่าใครเป็นใครกันแน่จะเป็นเมียมันเองหรือยายแม่ยายก็ไม่แน่เอ้าผมร้องมันเป็นยังไงกันผีกระสือผมก็ไม่เคยเห็นหรอกครับเจ้ากันมันเล่าให้ผมฟังมันว่าเมื่อตอนมันฟื้นจากสลบแต่ยังคงไม่สบายอยู่จึงขอนอนแต่ถุนคนเดียวให้เมียมันกับแม่ยายนอนบนเรือนมันอ้างว่าการเจ็บไข้ที่ยังไม่แข็งแรงควรนอนคนเดียวไปก่อนจนกว่าจะแข็งแรงมันก็เอาแต่ที่นอนลงมาเท่านั้นเมืองนี้ไม่มียุงนอนสบายผ้าห่มพื้นเดียวก็พอแล้วไอ้กันมันเล่าว่ามันนอนที่แค่ใต้ถุนคืนนั่นยังไม่หลับมันเห็นอะไรผิดตาก็นิ่งมองดูเหมือนใครบนเรือนจะสูบบุหรี่แล้วดับก้นบุหรี่เป็นประกายไฟล่วงลงทางล่องเจ้ากันก็คงมองดูอยู่สงสัยว่าทำไมไฟบุหรี่จึงไม่ดับเจ้าประกายไฟที่ล่วงลงมาคงก้องแดงอยู่อย่างนั้นและในขู่นั่นเจ้าแสงไฟขี่บุหรี่นั่นก็ค่อยๆเปลี่ยนจากสีแดงเลือๆเป็นสีเหลืองๆขึ้นแล้วก่อตัวเป็นก้อนกลมๆเป็นดวงไฟทั้งทำการลอยตัวพ้นดินขึ้นเจ้ากันถึงกับนอนตัวแข็งดวงไฟนั่นค่อยๆลอยสูงขึ้นจากพื้นดินในราวศอกหนึ่งลอยวนอยู่ใต้ถุนเอ๊ะมันมาใกล้ในกันหรือเปล่าฮะมาสิมันลอยเข้ามาทีเดียวในกันนอนเฉยเหรอเฉยได้เหรอไอ้กันมันเกิดกลัวก็ขยับตัวจะหนีเจ้าดวงไฟนั่นก็หยุดเฉยข้าจะรู้ว่าเจ้ากันตื่นแล้วไม่ได้หลับ
จ้ากันเล่าว่าที่ดวงไฟนั่นมีอะไรดำๆคล้ายผ้าขี้ริ้วเปียกน้ำห้อยล่องแหลงมาด้วยผมก็สงสัยว่าตามที่เคยได้ยินใครๆเขาเล่าให้ฟังว่าผีกระสือลอยไปไหนจะมีใส่ห้อยตามไปด้วยและที่ใส่ห้อยนั้นจะมีแสงไฟคล้ายกับว่าจะหยดเลื่อไปทีเดียวเป็นสายเลียลาดไปแต่นี่เจ้ากันมันว่าไอ้ที่ห้อยมานั่นไม่มีแสงเลยมันดำๆลักษณะเป็นผ้าเปียกน้ำห้อยมามันบอกว่ามันจะดูให้ถนัดว่าอะไรกันแน่แต่ก็ดูไม่ถนัดเพราะแสงจากดวงกลมนั่นมันเข้าตาความที่เจ้ากันกลัวมันก็ร้องด่าไปหยาบๆคล้ายๆแล้วง้างมือง้างแขนวาดไปวาดมาเจ้าดวงไฟก็กลัวจะถูกเลยลอยหนีเจ้ากันก็เลยเตะล้มตามไปหลายวืดแต่ไม่ถูกเพราะลอยหนีไปทันมันลอยไปทางบ้านอื่นแล้วเลยเข้าลกเข้าพงหายไปนายกันเห็นจะรีบหนีขึ้นเรือนสิขึ้นอะไรล่ะก็ไอ้กันมันเห็นว่ากระสือลงมาจากเรือนมันแท้ๆมันจะขึ้นไปทำไมล่ะก็เลยหนีไปเคาะกระต๊อบเพื่อนๆกันเล่าให้ฟังแล้วขอนอนด้วยนายแพ้วผู้เล่าดื่มเหล้าขัดจังหวะโอ้โหแย่เลยผมว่าแย่สิครับนายแพ้วหัวเราะเช้าขึ้นมาแม่ยายด่าเจ้ากันว่ามีเรือนไม่นอนไปนอนใต้ถุนให้คนนินทามิหนำซ้ำยังไปอาศัยนอนที่กระต๊อบคนอื่นนี่ล่ะครับเหตุที่ไอ้กันต้องหนีมาหาผมอีกแล้วยังไงเลยหนีเข้าป่าทางเหนือไปอีกจนลือกันว่ามันไปเจ็บตายเอ๊ะไอ้ผีกระสือนี่ผมไม่เคยเห็นเลยผมว่าผมเคยเห็นแต่มันก็ไกลมากบางคนเขาบอกว่าผมคงเห็นหนอนกระสือแต่เขาว่าถ้าเป็นหนอนกระสือจะลอยสูงกว่าพื้นดินได้อย่างมากฝ่ามือเดียวไม่สูงกว่านั้นถ้าเป็นกระสือแท้ๆจะลอยได้สูงมากกว่าตัวคนและเขาว่ากันว่าถ้าใครเป็นกระสือแกจนจะตายก็ตายไม่ลงถ้าไม่มีใครในบ้านยอมรับว่าจะรับช่วงเป็นกระสือต่อไปแทนตัวก็ตายไม่ลงควรคลางไปเถอะนี่ล่ะครับไอ้กันต้องหนีไปเพราะว่าถ้าแม่ย้ายเป็นกระสือก็จะต้องทายให้เมียมันว่าถ้าเมียมันเป็นกระสือก็จะเป็นไปอีกนานเพราะยังสาวมันเลยต้องหนีเวรกรรมผัวเมียเลยต้องแยกกันผมว่าครับเวรกรรมจริงๆที่นี่หลังจากมีข่าวว่าไอ้กันของเราตายไปแล้วนางกลมเป็นหมายผัวพอสักหน่อยเดียวก็มีชายแปลกถิ่นเกิดมาลักนางกลมเพราะได้ลำวงด้วยกันแม่ย้ายเจ้ากันดีใจก็ยกให้เลยได้อยู่กินกันอ้าวแม่กลมเลยมีผัวใหม่ผมว่าครับแต่ก็ไม่ทันกี่เดือนหรอกครับไอ้ผัวใหม่ก็หนีไปอีกนายแพ้วพูดแล้วพยักหน้าประกอบเอ๊ะถ้าจะเจอเอากระสือเขาสิผมถามถ้าจะยังงั้นก็มั้งนางกลมก็เป็นไม้ผัวล้างอีกนายกันเคยมาหาคุณบ่อยๆรู้เรื่องนี้หรือเปล่าโอ้รู้สิครับมันมาบ้านผมแล้วก็เลยไปบ้านมันอีกมีคนเห็นเข้าร้องกันว่าผีไอ้กันหลอกอุ๊ปะปุ้นผมว่าไปทำไมกันเขามีผัวใหม่ไปแล้วถึงว่าสิครับผมไม่อยากพูดเลยนายแพ้วพูดแล้วถอนใจนายกันย้อนไปเยี่ยมหรือว่าอย่างไรมันไม่ได้ย้อนไปเยี่ยมนะสิย้อนไปเป็นผัวอีกนายแพ้วกระแทกก้นแก้วเหล้าแล้วถุยน้ำลายแล้วกันย้อนไปเป็นผัวเมียกันอีกเลวซ้ำเลวซ้ำนายแพ้วคำรามทำเสียเชิงชายไม่รักศักดิ์ศรีพี่ลึกผัวเมียคู่นี้ผมคลางออกมาก็แม่กลมเองก็เชื่อว่าผัวตายจึงยอมมีผัวใหม่แล้วเหตุใดจึงยอมพบกับนายกันอีกไม่กลัวผีหรืออย่างไรกันคนแถวนั้นเห็นมันอยู่ด้วยกันกลางคืนก็ร้องว่าอีกลมมีผัวผีนางแม่ย้ายก็เที่ยวพูดทั่วๆไปว่าลูกสาวมีผัวผีแล้วตัวแม่ย้ายก็ไปอาศัยคนอื่นอยู่นายแพ้วว่านายกันแอบมาหาคุณบ้างหรือเปล่าผมถามอ๋อไม่เลยครับหายหน้าไปผมก็ไม่ไปหามันมันทำเสียวงเสียแล้วตัดขาดไปเลยแต่อีกไม่กี่มากน้อยครับก็ได้ข่าวว่าไอ้กันหายไปนางกลมอยู่บ้านคนเดียวผมก็เฉยไม่ไปถามไถอะไรทั้งนั้นจนวันหนึ่งนางกลมผ่านมาทางนี้ผมก็ถามไปตามฐานะพี่เคยมันตอบว่าหายไปนานแล้วมันพูดแล้วก็ไปจนเดี๋ยวนี้ก็เลยไม่รู้เรื่องไอ้กันดูมันลึกลับสับสนจริงๆหรือจะตายจริงๆอย่างเขาลือกันผมออกความเห็นโอ้ก็พูดไม่ถูกนายแพ้วว่าเมื่อเร็วๆนี่ก็มีคนที่ทำเหมืองปีล็อกพบกับผมเข
ขาว่าไอ้กันตายจริงๆเป็นไข้ตายในป่าเขากับเพื่อนช่วยกันฝังกับมือเขาเองทีเดียวแต่มันจะเป็นไปได้ยังไงไอ้กันพบกับผมบ่อยๆและยังกลับไปเป็นผัวอีกกรมอีกเลยพูดไม่ถูกนายแพ้วพูดแล้ววางหน้าอย่างสนเท่ผมก็เกิดสนเท่พอรุ่งขึ้นผมก็เลยลานายแพ้วกลับกรุงเทพเกรงว่านายกลั่นจะเกิดมาหานายแพ้วเข้าถ้ามาอย่างคนจริงๆก็ไม่เป็นไรถ้ามาอย่างที่เขาลือกันผมก็แย่ไปเลย